ครับตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะครับผมจะกลับบ้านดงใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่โนนหัวล่อนะครับนี่ครับออกแล้วเดินทางดูบรรยากาศของทุ่งนานะครับทุ่งนาหน้าแล้งทุ่งนาหน้าแล้งก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับสวยงามครับสวยงามเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วโหยมีความสุขมากเลยครับอยากกลับมาอยู่แล้วครับเนี่ยอยากกลับมาอยู่ที่นี่แล้วที่ว่าย้ายไปอยู่นู้นหมดแล้วครับแม่ซื้อบ้านให้หลังนึงก็เลยย้ายไปอยู่ที่กทมกันหมดแล้วโอนย้ายไปหมดแล้วอันนี้ก็มาบ้านแม่บ้านพ่อนะครับผมแต่ก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวมาดูถนนนี่ครับถนนออกมาจากตรงนี้ครับมาทางเชื่อมทางเอกแล้วทีนี้ทางที่จะเข้าหมู่บ้านไปลุยเลยครับมีหมาด้วยอ้าวตรงนี้มาถึงที่ลาดยางแล้วนะครับตลาดยางแล้วก็มีบ้านประชาชนมาอยู่กันนะครับนี่เริ่มทำบ้านกันแล้วนะครับเริ่มทำบ้านสวยงามเลยสวยงามสวยงามใกล้จะเข้าหมู่บ้านหมู่ที่5แล้วนะครับนี่ครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนหมู่ที่5แล้วก็จะมีที่รับซื้อข้าวนะครับเกี่ยวข้าวตรงนี้ที่รับซื้อข้าวนี่เป็นบ้านตะวันตกนะครับนี่ครับหมู่ที่5นะครับโอ้ยกอผ่าใหญ่จริงๆครับนี่กอผ่าหมู่ที่5 ถึงต้อง3แยกแล้วนะครับ3แยกที่จะแยกเข้าไปตะวันตกวัดหมู่5ที่จะไปซื้อกับข้าวกันนะครับนี่ครับมีบ้านประชาชนแล้วก็มีร้านค้านะครับนี่ร้านค้าค้าโอ้จะถึงร้านค้าแล้วครับโอ้ยมะม่วงครับนี่เบามะม่วงเล็กตอนนี้ผมก็จะมาซื้อกับข้าวนะครับผมพาไปดูทุ่งนาเสร็จแล้วก็จะมาซื้อกับข้าวเพื่อที่ไปกินเนี่ยมาด้านนี้ซื้อข้าวนี่ครับกับข้าว